วันนี้เราจะพาท่านมาที่บ้านคุณจันแรมสีบรรเทาบ้านหนองถังแรดตำบลโคกเตื่ออำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเราจะได้ชมวิถีชีวิตการใช้พื้นที่ทำมาหากินโดยการปลูกผักเล็กๆน้อยๆของคุณจันแรมสีบรรเทาติดตามเรามาเลยครับเดี๋ยวมันลงงามพริ้วเลยเนี่ยโรงแรมโรงแรมมะนาวนี่ชำไว้ทำไมทำไว้สำรองต้นแก่ต้นแก่ในสวนอ๋อเผื่อในสวนมันแก่แก่แล้วก็เอานี่ลงแทนกิ่งตายก็ตัดทิ้งแล้วก็เอานี่ปลูกมีคนมาขอซื้อมั้งไหมล่ะมันก็มีแต่เรายังไม่ขายเราต้องทำก่อนกะอนาคตเขาก็จะทำต่อทำต่อใช้วิธีตอนเลยใช่ไหมเนี่ยตอนกิ่งเออตอนกิ่งเดือนกว่าออกรากแล้วจะตัดลงมาได้มันฉ่ำเนี่ยอาทิตย์กว่าแล้วแต่ผลแต่ผลไวเลยเนาะดีกว่าอย่างอื่นดีกว่ามาครอบถุงครอบอะไรต้นมันใหญ่ไหวเราต้องการกิ่งใหญ่ก็ได้ไวเนี่ยได้ผลปีเดียวปีเดียวเนี่ยเห็นผลเลย ผลเลยแล้วออกลูกเลยแล้วออกก็ตั้งตอนแล้วเนี่ยน้ำท่วมฝนตกสองวันแล้วนี่ท่วมมาแล้วนนมะกอเสียหายแล้วมะกออะไรลูกยาวลงไปดูที่น่ะมะกอไอ้แขกดำเนี่ยกอแขกดำตำส้มอ่ะปลูกไว้กินไม่อยู่นี่เนี่ยนี่ปลูกปลูกไว้กินไม่อยู่เลยลูกยาวดีจังเลยเนี่ยแขกดำเออกอตำส้มรวยออกปลีแล้วไหนลงไปดูที่นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนฝนลงมาน้ำไม่เสียใจเนาะเราอยากได้น้ำใช่นาเราน้ำแห้งไม่ถึงไม่เสียหายแล้วนี่มันนาวฝนลุงแรมลุงเกี่ยงกระส้มภายใต้ต้นมะนาวลุงแรมก็ปลูกอะไรเนี่ยผักหวานป่าแซมไว้ผ่านไปกี่ปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วจะโตไหมเนี่ยว่าไงตั้งคำถามอยู่ว่ามันจะโตกว่านี้ไหมผักหวานผักหวานก็ยังไม่มีคำตอบครับนี่คือความฉลาดของโรงแรมนะครับปลูกกระชายไว้ในกระถางตัวเย็นอ่ะตัวเย็นทันไหนอ่ะเหรอชั้นในของตู้เย็นน่ะเอาชั้นในของตู้เย็นมาใส่มาดินใส่ปูมาทำให้เป็นประโยชน์ใส่ดินเข้าไปเอากระชายลงโอ้โหเนี่ยลำพังกินได้หมดหรอกหลายต้นหลายสิบกว่ากระถางแต่ยกอปีก็ได้เป็นพันกว่าบาทผลพลอยได้ตัวนี้เป็นพิจิตเป็นพิจิตเหรอข้างหลังจะมีแป้นอำไพแล้วก็ดกพิเศษดกพิเศษปลูกใหม่ได้2ปีแล้วออกลูกอันนี้ดกพิเศษดกพิเศษนี่ก็ดกอีกเหมือนกันดกแล้วก็ไหลมีไหลไหลเม็ดอีกเป็นไหลเม็ดกำลังจะโตเป็นพิจิตนี่อันนี้มันรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่2แล้วมั้งเนี่ยมีรุ่นที่2ของปีมันมีตลอดปีอ่ะรอบมันออกผลตลอดปีรอบทิศของมันหน้าแล้งหน้าน้ำออกเรื่อยเนี่ยชุดนี้แกก็เริ่มออกตอนนี้ก็ออกดอกอยู่นี่ปลูกในเชิงพาณิชย์บ้างใช่เหลือกินก็พาณิชย์เลยพาณิชย์เลยส่งตลาดหน้าแล้งอ่ะดีหน้าแล้งราคาดีหน่อยราคาดีแล้วก็คนชอบต้องการตอนนี้มันเยอะจัดอะตามบ้านต้นเขาก็มีจะมียอดแต่ช่วงนี้ไอ้นั่นล้มนี่อีนูนมาปลูกจากเมื่อไรเนี่ยน่าจะ 2-3 ปีแล้วมั้งรากใหญ่แล้วเนี่ย3ปีได้กินยอดมั้งมาแล้วหลายรอบหมดแล้วได้หลายรอบอิ่มให้พวกบ้านมาช่วยกินก็กินไม่หมดในช่วงนี้ไม่ค่อยโดนอันนี้ต้นซึกเหรอซึกต้นนี้ซึกปลูกไว้นานยังเนี่ยปลูกไว้โอ้หลายปีแล้ว4ปี5ปีแล้ว
กินทันไหมไม่ทันต้องส่งตลาดมีส่งตลาดด้วยได้ส่งตลาดด้วยพร้อมจะอมโหต้นอินจันนี่แทบจะไม่มีให้เห็นนะไม่ค่อยมีเนี่ยออกลูกแล้วเนี่ยนี่คือวิถีชนบทของคนหนองแทงแรดนะครับสบายสบายมีฟืนก่อไว้ไล่ยุงให้หมาจะเป็นอดีตก็ไล่ยุงให้ควายเออใครไปเลยครับนี่ดูคนบ้านนอกเอาน้องไม้ไปส่งครับเนาะเราอยู่ด้วยกันมีน้ำใจครับโอ้โหขนาดมาถ่ายเล่นๆนี่มีของฝากด้วยเนี่ยน้องไม้ไปเป็นน้ำใจจากเพื่อนบ้านซึ่งหาไม่ได้แล้วครับนอกจากชีวิตชนบทพูดผิด